พี่พายไม่รับสายอ่ะสงสัยติดเคสผ่าตัดอยู่แน่เลยทำไมต้องรีบขนาดนี้บอกตอนเย็นไม่ได้เหรอมันเพิ่งผ่าตัดเสร็จมาเหนื่อยๆคุณไม่อยากฟังอะไรที่ไม่สบายใจหรอพี่ไม่เคยเป็นเมียหลวงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากนะเอ้าพี่หยุดทำไมอ่ะเร็วๆดิพี่เพิ่งคิดได้ว่ามีงานด่วนอ่ะจะไปคนเดียวเหอะคือเรื่องนี้แกบอกคนเดียวได้ไม่จำเป็นต้องมีพี่ไปด้วยหรอกอะไรของพี่เนี่ยพี่อ่ะต้องเป็นคนไปบอกพี่พายนะพอพี่อ่ะเป็นคนที่สืบจนรู้แล้วขอโทษค่ะคุณหมอพระพายติดเคสผ่าตัดอยู่ปะคะเคสอาจารย์หมอพระพายผ่าเสร็จแล้วนี่คะงั้นช่วยไปบอกคุณหมอให้หน่อยได้ไหมคะว่ามีเพื่อนมาหาค่ะพอดีโทรไปแล้วคุณหมอไม่รับปะคะเรื่องสำคัญเห็นอาจารย์หมอไปคุยกับญาติคนไข้ที่ห้องประชุมค่ะห้องประชุมฉันจะขอเตือนคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะคะว่าเลิกยุ่งกับสามีคนอื่นได้ละและไอ้การเป็นเมียน้อยเนี่ยเลิกสักทีเถอะค่ะโอเคป่ะคะก่อนที่จะเที่ยวสั่งสอนให้คนอื่นเลิกเป็นเมียน้อยใครช่วยสั่งสอนนิด้าเพื่อนแกให้เลิกเป็นเมียน้อยพ่อฉันได้ก่อนเถอะแกมาได้ทันเวลาพอดีเลยขอบใจนะที่มาให้เชื่อแฟมพี่ดาจะไปไหนอะมาคุยกันก่อนพี่ดาบอกมาสิว่ามันพูดไม่จริงใช่ปะพี่ดาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่เลือกพี่ดาพิเศษสำหรับสมาชิก 3 Plus Premium เท่านั้นนะครับสามารถดูลมเล่นไฟย้อนหลังได้ก่อนใครไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นกวนใจด้วยแฟนละครช่อง 3ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ